ผู้ชายคนหนึ่งคลั่งมากอยู่ที่บ้านชื่อว่าไอ้เจิดครับก่อนหน้านี้เขาไปฟันผู้หญิงคนหนึ่งจนบาดเจ็บสุดท้ายเนี่ยตำรวจเข้าไปแต่ว่ากว่าจะจับตัวได้นานเหมือนกันเพราะแกถือมีดอยู่หน้าบ้านครับไปมึงว่ามึงกันแล้วกูเอาที่บังนะขอโทษที่มึงไม่ได้บังเราจะมาตายแล้วไปเอาไปเอาท่านนี่เห็นมึงเลยมาเยอะไหมตำรวจสภ.โพทองมาพร้อมครับชาวบ้านมาพร้อมไม้งามก็มาพร้อมในพื้นที่หมู่4ตำบลองครักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองตาเจิดเนี่ยก็ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วถอดเสื้อถือมีดอิโต้ยืนโวยวายอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้ครับไม่ไหวแล้วตำรวจต้องเข้าไปรวบตัวครับเร็ววางมีดมาเร็ววางมีดเร็วเร็ววางมีดวางมีดวางวางมีดเร็วพอแล้วพอแล้วตัวก็พูดสุดท้ายคุมตัวได้นะครับแต่ว่าการตรวจสอบปัสสาวะเบื้องต้นข้างขนาดนี้ไม่เจอสารเสพติดนะครับคุมตัวต่อไปที่สภ.โพทองมีคนเห็นเหตุการณ์ครับเพื่อนบ้านชื่อว่าลุงอ้วนอายุ62บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงนางสาวนงนุชเขาร้องขอความช่วยเหลือพอวิ่งไปดูเนี่ยเห็นตะเจิดแกเอามีดอิโต้ฟันสองข้างฟันขาสองข้างของนางสาวนงนุชบาดเจ็บแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปต้อนกันแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายก็ไปถือมีดอิโต้ยืนโวยวายอยู่หน้าบ้านส่วนคนเจ็บชื่อว่านางสาวนงนุชเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าถูกฟันขาทั้งสองข้างเลยแล้วก็ข้อมือด้านซ้ายด้วยเขาก็บอกว่าไอ้เจิดมึงทำไม่ถูกบอกน้องอ้วนกลับบ้านไปเลยไม่ใช่เรื่องของน้องอ้วนแล้วเขาก็ไม่มันก็ไม่ยอมไล่ผมกลับผมก็ไม่ยอมก็ผู้หญิงผมก็เขาไอ้นั่นญาติกันครับผมก็เดินเข้าหาแต่เพื่อนผมก็มีมีดด้วยไงครับแต่เขาถืออะไรแล้วเขาถืออะไรเขาถือโต้โต้เอาบ้านเลยแล้วลุงไม่กลัวหรอก็จะช่วยผู้หญิงก็เดินเข้าไปเรื่อยเดินคู่กันครับสรุปแล้วเขากลัวเราไหมเขากลัวผมเพราะมันรู้จักกับผมถ้าไม่ได้ลุงอ้วนนี่นางสาวนงนุชนี่แย่เลยนะครับกว่าจะเข้าไปแกใจดีสู้เสือแล้วเจิดก็บังเอิญกลัวแกด้วยเอาตัวเจิดส่งไปที่โรงพักแล้วก็ดำเนินคดีไม่เจอสารเสพติดไม่รู้ว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่าดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยThank you.